สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอขั้นตอนการทําลายหินอ่อนสีฟ้าสดใสแบบนี้กันนะครับจะมีขั้นตอนการทํำยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้สีนะครับจะเป็นสีฟ้ากับสีขาวนะครับสีฟ้าเราก็จะใช้แม่สีฟ้านะครับสีออสีน้ําเงินอะไรพวกนี้ก็เอามาผสมกับตัวปูนสังเคราะห์สีขาวนะครับให้เกิดเป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นเราก็ลงลายตามที่เราต้องการเลยนะครับ หลังจากพอลงลายเสร็จแล้วก็เพิ่มเทคนิคนะครับให้ลายมันออกมาแบบตามที่เราต้องการนะครับเราก็ทําการลงนะครับลงเพิ่มเข้าไปแล้วก็ทําการรีดครับรีดรีดสีตัวนี้รีดทิ้งนะครับรีดทิ้งให้มันเรียบเลยนะครับพยายามรีดให้มันเรียบนะครับพอรีดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับหรือว่าถ้ายังไม่พอใจก็ เสริมเติมแต่งได้นะครับเอาสีฟ้าสีขาวเ,เติมเข้าไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการขัดผิวนะครับต้งองให้มันเรียบนะครับเราก็จะใช้เบอร์ที่หยาบลงก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียงตามลําดับก็คือหยาบแล้วก็กลางแล้วก็อ่อนนะครับเพื่อปรับความเงาและความเรียบหลังจากนั้นแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดทาความสะอาดผิวนะครับแล้วก็มาเพิ่มเทคนิคนะครับโดยการใช้ ตัวเครื่องขัดสีรถยนต์นะครับที่เป็นพวกขนแกะอะไรพวกนี้นะครับมาขัดผิวหน้านะครับเพื่อให้เกิดความปรับผิวหน้าเพื่อให้ความเงามันเกิดขึ้นมานะครับมันจะเรียบและมันจะเงานะครับใช้ความแรงแบบแรงนิดนึงนะครับเพื่อขัดผิวให้มันมีความเงาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แว็กนะครับสูตรพิเศษของเรานะครับ <c oughs> เคลือบป้องกันแสง UV <c oughs> ป้องกันเพิ่มความเงานะครับแล้วก็ป้องกันร,รอยขีดข่วนในระดับหนึ่งนะครับ ก็จะทําให้เกิดความเงาขึ้นมานะครับพอแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องขัดรถยนต์อันเดิมนะครับแต่ความแรงเราก็จะปรับให้มันอ่อนลงนะใช้เบอร์สองนะครับเพราะว่าถ้าเราแรงเกินไปจะทําให้ตัวแว็กมันหลุดได้นะครับขัดให้มันขึ้นเงาขึ้นมานะครับมันก็จะเงาขึ้นมาเลยนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือขั้นตอนการทําลายหินอ่อนสีฟ้านะครับจะอ่า สินค้าเราก็ใกล้จะจัดจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับ